ท้าที่เก็บมันยังพออยู่ไหมคะอ๋อบ่นครับก็บ่นบ่นตลอดบ่นจริงๆก็บอกก็บ่นนั่นแหละบ่นตามภาษาเขาว่าเออเลิกซื้อได้แล้วนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอาไปขายบ้างเออแบบอันไหนไม่ได้ใส่ก็เอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็บ่นแหละบ่นตามภาษาเขาครับแต่เราก็ไม่หยุดก็ไม่หยุดแต่ไม่ให้เขารู้ไงแล้วเรามีวิธีการแบบว่าซื้อเราเอาไปซ่อนเพื่อที่จะไปยังไงไหมคะคือไม่ซ่อนหรอกก็เขาด้วยความที่มันอยู่อย่างนั้นนะพอไปเพิ่มคู่หนึ่งเขาก็ไม่ค่อยรู้หรอกจนแบบเขาเห็นเยอะๆเขาถึงจะมาบ่นทีนึงอะไรเงี้ยใช่ใช่หรือว่าบางทีแบบอ่ะถ้าไม่เคยไม่ได้อ้างแต่ว่ามีบางทีที่เขามาส่งหน้าบ้านอะไรเงี้ยเขาเป็นคนรับก็มีเออหลายทีแจ็คพอตเหมือนกันเวลามีคนมาส่งของอะไรเงี้ยผมจะแบบเลือกเวลาที่แบบว่าไม่โดนแม่อะไรเงี้ยก็มีแจ็คพอตเหมือนกันบางทีเขาถ่ายรูปมาคนรับคือแม่ก็มีจริงก็มีอยากจะมีวิธีอื่นไหมคะที่แบบว่าเอ้ยไปรับที่ร้านหรือยังไงแต่ก่อนมีแต่ก่อนเคยทำก็คือมีร้านซูชิกับร้านโกเบเนี่ยแต่ก่อนสั่งของเล่นก็คือไม่ส่งบ้านมาส่งที่ร้านส่งที่ร้านอะไรเงี้ยจนที่ร้านเริ่มด่าเขาว่ามันไม่มีที่เก็บอะไรเงี้ยใช่ก็เลยกลับมาส่งบ้านครับหลังๆเขาก็ยังว่าอยู่แหละก็บ่นอยู่เรื่อยๆอ่ะเราก็ต้องมีควักออกมาขายบ้างให้เขารู้ว่าเอ้ยก็ขายทำรายได้นะแม่อะไรประมาณนี้ใช่ใช่ก็รอรู้ว่าแบบวันไหนแม่จะเป็นคนรับของใช่อันนี้เรื่องจริงคือหลายครั้งมากๆแล้วแบบทุกครั้งเลยที่แบบแม่รับก็คือจะเป็นกล่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยถ่ายรูปมาถ่ายรูปคนรับส่งมามีคนรับของแล้วนะคะแม่นั่นเองแม่ยิ้มไหมแม่ก็เฉยๆพี่พลอยจำได้ไหมว่าแบบว่ารองเท้าเราแบบมีแบบเกินกี่ร้อยคู่ไปแล้วโอ้ไม่ถึงหรอกก็แบบประมาณไม่รู้ประมาณนั่นแหละประมาณสักประมาณแบบ70-80คู่อะไรประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยรุ่นมันใหม่ตลอดอ่ะเราก็ต้องอัปเดตแต่เอาจริงๆหลังๆก็ซื้อน้อยลงแล้วเพราะว่าแบบเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะเราก็มีเท้าอยู่2มีคู่เดียวนี่หว่าแล้วก็มีอยู่แค่2เท้าให้ใส่อะไรเงี้ยก็หลังๆแล้วยิ่งเอาจริงๆตั้งแต่ช่วงโควิดมาก็ซื้อน้อยลงเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะใช่ครับแล้วเป็นประเภทแบบมีคู่โปรดมั้ยใส่แต่คู่นี้หรือยังไงคะมีก็เนี่ยก็บางทีก็ด่าตัวเองเหมือนกันว่าซื้อมาบางทีก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่อยู่คู่เดิมๆที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วรองเท้านี่คือเหมือนเป็นโกดังอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนชอบรองเท้าด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ที่เห็นมันเยอะๆมันไม่ได้แพงนะคือผมไม่ได้เป็นคนชอบใช้ของแพงไม่ใช่ชอบรองเท้าแพงอะไรเงี้ยชอบแบบผ้าใบทั่วไปอะไรเงี้ยสบายๆใส่ด้วยกันได้ไหมคะ3พี่น้องผมใส่กับน้องได้ครับแต่ว่าพัดนี่ไม่ได้พัดคนละไซส์เลยแต่ว่าผมใส่กับน้องได้แต่ว่าผมก็จะไม่ค่อยชอบให้น้องเอาไปใส่เพราะว่าน้องมันเป็นพวกแบบไม่รักษาของแล้วก็เวลาคือเอาง่ายๆคือน้องอ่ะมันจะเท้าใหญ่กว่าผมสักครึ่งเบอร์แต่มันจะพยายามมาใส่รองเท้าผมแล้วก็พอใส่ปุ๊บก็คือรองเท้าผมก็จะกลายเป็นเบอร์มันอะไรฮะขยายอะเหมือนกับระเบิดรองเท้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความอดทนในการที่จะใส่อยู่อย่างนี้เหมือนกันก็จะมีขอบ้างครับแต่หลังๆไม่ค่อยแล้วเหมือนรู้แล้วว่ามันก็มีเงินนี่ซื้อของตัวเองได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบว่าเวลาเอาไปใช้นี่แบบแอบจับได้มั้ยว่าแบบเอ้ยยังไงส่วนใหญ่คือหลังๆคือแต่ก่อนอะมีเอาไปใส่เลยจนผมก็จะบ่นบ้างว่าไอ้น้องมึงเอาไปใส่เนี่ยเอาไปเหยียบส้นมั่งเอาไปแบบระเบิดข้างหน้าบานหมดเลยอย่างเงี้ยแต่หลังๆถ้ามันจะเอาไปใส่จริงๆมันก็จะมาบอกก่อนมาขอก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแอบดูไปบ้างไหมคะหรือว่าแบบไม่ถึงก็ดูหรอกก็บ่นเล่นๆไปครับคำจริงที่บ้านเราก็ค่อนข้างแบบสบายๆไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับคือแบ่งกันใช้ได้ครับเสื้อผ้าก็ถ้าใครใส่อะไรกันได้ก็เอาไปใส่กันติดตามข่าวบันเทิงพี่นาเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ